ท่านผู้ชมครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจันทร์นี้แล้วนะครับจะเป็นวันรับสมัครวันแรกนะครับวันที่21มกราคมนะครับซึ่งก็ดูแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็มี2พรรคใหญ่นะครับส่งคุณพงษ์สภัทรจากเพื่อไทยประชาธิปัตย์ก็ส่งคุณชายสุขุมพันธ์นะครับแล้วก็มีอิสระก็คือคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชซึ่งวันนี้ก็ได้อาจารย์เสรีสุภาทิตร่วมทีมด้วยแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีอดีตดีเจมีดีเจเนี่ยนะฮะคุณสุหริตสยามวารานะฮะคนที่แบบสมองใสๆอ่ะก็ลงด้วยแล้วก็มีคุณโคสิทธิ์คุณโคสิทธิ์ใช่ไหมฮะคุณโคสิทธิ์นะครับก็ลงก็ลงแล้วก็มีคุณเช้าที่คุณสัมภาษณ์ใช่ไหมเมตตาคุณเมตตาเต็มชำนาญนะฮะนี่ก็ลงนะครับแล้วก็ร้อยเอกเมตตานั้นก็เชื่อว่าคนจนจะเทคะแนนให้คว้าเก้าอี้ผู้ว่ากทม.นี่ฮะถ้าเกิดคราวนี้พลาดหวังก็เลิกละนะครับเลิกแล้วนะฮะก็มีอีกคนนึงอันนี้ขวัญใจคุณธีระแล้วก็คุณบรรจงนะฮะลีน่าจังจันจาอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม2สมัยที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยปี47นะฮะแล้วก็สมัยที่แล้วนะฮะปี51เทียวนี้ก็จะลงนะครับซึ่งคุณลีน่าจังจันจานะครับก็ก่อนหน้านี้ก็ได้โพสต์นะฮะนโยบายที่เตรียมจะไปหาเสียง10ข้อนะครับอย่างเช่นลดราคาน้ำมันเหลือลิตรละ19บาทลดราคารถไฟฟ้า BTSรถไฟใต้ดินเที่ยวละ10บาทนะฮะโดยสารเรือฟรีนะครับรถเมล์แบงคอกบัสฟรีรักษาโรงพยาบาลกทมเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเยอะฮะรวมทั้งทำถนน2ชั้นทั่วกรุงเทพยังมีอยู่โอ้โหนะฮะเธอก็โพสต์มาลง Facebook เมื่อหลายวันก่อนแล้วเธอก็บอกว่าพอเขียนนโยบายนี้เสร็จโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวไปพบปรากฏว่ามีว่าที่ผู้สมัครคนนึงให้สัมภาษณ์นโยบายเดียวกันกับที่ดิฉันโพสต์เป๊ะกำลังจะบอกว่าคนนั้นล่อเขาพูดอย่างนี้ประมาณนี้นะพอตัวเองโพสต์แล้วลง Facebook ปุ๊บโอ้คนเขาดูกันแล้วเธอก็เห็นว่าที่ผู้สมัครคนหนึ่งไปให้สัมภาษณ์เฮ้ยโอ้ตรงกับที่เธอโพสต์ลงใน10ข้อนี้เลยนี่แหละแต่ไม่บอกว่าคนไหนนะใช่ไม่ได้บอกว่าคนไหนนะฮะแต่ว่าตอนนี้คุณลีน่าจังก็มีปัญหาว่ายังไม่มีเงิน 50,000 ค่าสมัครนี่ใช่ไหมค่าสมัคร 50,000 เพราะเธอก็ไปทำทีวีดาวเทียมใช่ดังมากโอ้ดังมากดังมากเพราะว่าเธอแบบสาระเข้มข้นเลยโอ้เข้มข้นมากไม่น่าเชื่อว่าจะไม่มีก็เธอบอกว่าเมื่อก่อนเธอมีแต่พอไปทำทีวีดาวเทียมที่ผ่านมาหลายเดือนเนี่ยหมดไป20กว่าล้านโอ้โห20กว่าล้านนะฮะรายการที่ควักรายการที่เปิดสายคนโทรมาใช่ไหมใช่นั่นแหละเข้มข้นตรงนั้นแหละที่ปรึกษาปัญหากฎหมายแล้วก็มีปัญหาอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณอะไรก็มีหมดหรืออาจจะมีเรื่องการเมืองแบบแวบเข้ามาใช่คือถ้าใครเปิดช่องและดูรายการเธอผมพนันได้ว่าทุกคนต้องหยุดฟังครับตรงกับช่วงที่เธอเปิดสายนะใช่ทุกคนต้องหยุดฟังนะฮะแล้วเธอก็ยังโอดครัวนะครับว่าเธอก็จะคืออยากจะสมัครนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ที่ผ่านมาผู้ว่าแต่ละคนไม่ได้ทำให้กรุงเทพดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครจากพรรคไหนก็ตามแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่ผ่านมาเวลาลงสมัครเห็นผู้หญิงสมัครเนี่ยทุกคนก็เสียเปรียบคู่แข่งมาก คุณปวีณาแพ้คุณสุดารัตน์แพ้นะฮะนายกยิ่งลักษณ์ชนะแต่พี่ช่วย อันนี้เธอบอกนะฮะลีน่าจังบอกว่าปวีณาเนี่ยแพ้สุดารัตน์ก็แพ้นายกยิ่งลักษณ์ชนะแต่ว่าคนนั้นน่ะพี่ก็ช่วย นี่ฮะอยากจะขอโอกาสกับประชาชนให้เลือกผู้หญิงอย่างเธอมาเป็นผู้ว่าบ้างนี่แหละฮะแต่ไม่มีเงินค่าสมัครตอนนี้มีเขาบอกว่ามีคนบริจาคเข้ามายังไม่ถึง10,000บริจาคแล้วนี่ ใช่ตอนนี้คุณลีน่าจังบอกว่ากำลังรอให้คนบริจาคเงินเพื่อให้เธอเนี่ยมีเงินไปสมัครเพราะเขาสมัครถึงวันที่25ตอนนี้ยังไม่ถึง10,000โอ้โหยังไม่ถึง10,000นะวันจันทร์นี้แล้วนะวันจันทร์แต่มันถึงวันศุกร์นะถึงวันศุกร์หน้าโอ้ก็ใช่แสดงว่าเธอไม่ได้หวังหมายเลขดีๆแล้วล่ะไม่ได้หวังแล้วล่ะหวังให้คนบริจาคเลยคนบริจาคโอ้เงิน50,000นี่นะใช่สโลแกนเธอนะฮะฟังแล้วอาจจะชอบก็ได้ไม่โกงไม่เผาไม่ฆ่าก็เธอบอกเนี่ยจะชูอะไรนะอะไรนะอะไรสโลแกนอะไรนะไม่โกงไม่เผาไม่ฆ่าสามไม่
ไอ้ไม่เผาเนี่ยเนี่ยแรงแม่แล้วก็วันนี้นะฮะส่วนอีก2คนนะครับที่จาก2พรรคใหญ่เนี่ยนะฮะก็ลงหาเสียงเหมือนเช่นเคยนะฮะฝั่งประชาธิปัตย์โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรวันนี้ไปหาเสียงที่มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่สวนหลวงนะฮะก็บอกว่านโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเน้นที่การสร้างความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนานะครับจะต่อยอดโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้นับถือศาสนาอิสลามอย่างเช่นการเพิ่มเติมจำนวนโรงเรียนกทมที่สอนภาษาอาหรับจากเดิม62โรงเรียนเป็น80โรงเรียนฮะแล้วก็จะพิจารณาเปิดสัดส่วนของนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามเกินร้อยละ50และจะพัฒนาครูผู้สอนและปรับหลักสูตรอิสลามศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับร่วมมือกับทางการศึกษากับโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งเสริมกันและกันนำจุดแข็งมาพัฒนาจากทั้งสองพื้นที่นะครับนี่นะฮะแล้วก็อีกนโยบายคือการนำกรุงเทพรองรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามทั้งที่อาศัยอยู่เดิมและนักท่องเที่ยวนะฮะจะสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถสำรวจว่าที่ใดเป็นร้านอาหารฮารานหรือเป็นมัสยิดนะฮะนี่ส่วนพรรคเพื่อไทยพลเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปแถวตลาดพระราชวัตรศรีย่านเทเวศนะฮะก็คึกคักดีนะครับแล้วก็วันนี้คุณพงษ์สภัทรก็บอกว่าก็ได้รับการร้องเรียนมาเยอะถึงเรื่องการขายของบนทางเท้าก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยนะฮะก็คงจะต้องมีการปรับนะฮะให้คนที่ใช้ทางเท้าแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะฮะสามารถมีจุดร่วมกันได้นะไม่ใช่ว่าไม่ให้ขายให้ขายแต่คนเดินก็ยังเดินได้สะดวกอยู่นะครับส่วนการลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการปปส.นะฮะก็ชี้แจงว่าผลตามมีผลตามตำแหน่งรองผบตร.เพราะมติครม.ให้เป็นรองผบตร.และรับหน้าที่เลขาธิการปปส.พอลาออกจากรองผบตร.แล้วเลขาปปส.ก็จะมีผลไปด้วยอันนี้คุณพงษ์สภัทรสรุปแบบนี้นะฮะครับนักร้องอ่ะมีพวงมาลัยด้วยแต่วันนี้บ่ายๆก็ไปบ้านคุณหญิงสุดารัตน์ด้วยเนี่ยไปหาเสียงไปเข้าเยี่ยมคารวะอ๋อด้วยไปหาเสียงไปขอให้ช่วยหาเสียงไปขอปรึกษาเรื่องนโยบายอะไรต่างๆแล้วก็เหมือนกับเป็นการสยบข่าวว่าทั้งสองคนเนี่ยเกาเหลากันอยู่ข่าวก็ยังมีอยู่นะฮะผมว่าข่าวจะเงียบจนกว่าคุณหญิงสุดารัตน์ออกไปช่วยออกไปช่วยสักวันสองวันนั่นแหละนะฮะข่าวถึงจะแบบนะฮะถ้าคุณหญิงสุดารัตน์ยังไม่ปรากฏตัวพร้อมกันกับพลตรีพงษ์สุภัทรในลักษณะของการไปช่วยหาเสียงเนี่ยข่าวก็ยังลืออยู่ครับนะฮะ